ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมณัฐวัฒน์ครับผมนี่คือรายการจริงเหรอเหรอครับงานวิจัยช่วยไทยได้ครับอากาศสดชื่นดีมากเลยครับแต่เดี๋ยวก่อนครับลองให้คุณผู้ชมนึกเล่นๆก่อนนะนึกย้อนไปตอนเด็กๆก่อนนะครับว่าคุณผู้ชมอยากทำอาชีพอะไรอยากโตขึ้นเป็นอะไรครับทุกครั้งที่เราคิดครับหรือว่าเด็กๆเนี่ยคิดไม่ค่อยมีสายอาชีพเกษตรกรให้เราได้ยินกันเลยครับและกลุ่มคน Gen B เนี่ยนะครับที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับใกล้แล้วครับใกล้จะล้มหายตายจากไปแล้วครับทายาทที่เป็น Gen X เนี่ยนะครับโอ้ยอย่าว่าแต่เรื่องปลูกถั่วงอกเลยครับมันรู้เรื่องใน iPad รู้เรื่องในแท็บเล็ตรู้เรื่องในสมาร์ทโฟนเยอะกว่าอีกแบบนี้นะครับที่เขาเรียกว่าประเทศเราถึงขั้นวิกฤตแล้วครับเอาล่ะครับงานวิจัยชิ้นนี้จึงเกิดขึ้นครับแต่จะเป็นอะไรยังไงผมยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับที่สำคัญงานวิจัยชิ้นนี้ครับจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืนด้วยอากาศดีๆครับนัดผอไว้ครับมาตอบคำถามกันครับนี่เจอแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผอครับเอาละครับนี่นะฮะผู้ที่จะมาให้คำตอบเรานะครับเกี่ยวสิ่งที่เราสงสัยแล้วก็เกี่ยวกับงานวิจัยนี่ด้วยนะครับมาถึงวังน้ำเขียวที่นี่เลยครับพอครับถามอย่างแรกก่อนครับอากาศก็ดีแบบนี้นะครับทำไมอาชีพเกษตรกรรมถึงใช้คำว่าวิกฤตนะครับต้องอธิบายกันค่อนข้างยาวครับแต่อย่างไรก็แต่อาชีพเกษตรวันนี้ต้องถือว่าเป็นอาชีพหลักนะครับของคนไทยมายาวนานนะครับแต่ปัจจุบันเราก็จะพบภาพว่าอาชีพเกษตรเป็นอาชีพที่ต้องมีหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาทำไมต้องโผล่กันขนาดนั้นครับหมอครับก็อันนี้แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของที่เราจะต้องนั่งคุยกันนะครับว่ามีเหตุผลหรือปัจจัยอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการที่เราจะต้องเข้ามาช่วยกันแก้ไขครับผมได้ครับงั้นเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่านะครับขยายความคำว่าวิกฤตหน่อยครับที่บอกว่าวิกฤตนี่คือยังไงถ้ามองในเรื่องของวิกฤตในส่วนของตัวเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ทำกินอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะมองว่าในส่วนของเกษตรกรเนี่ยมีอายุมากขึ้นอันที่สองเนี่ยเรามองว่าความรู้ที่ใช้ในการประกอบอาชีพของเกษตรกรยังเป็นการใช้ความรู้แบบเดิมๆไม่สามารถที่จะให้เขาได้วางแผนในเรื่องของการจัดการแบบอาชีพใหม่หรือพืชใหม่ได้อันที่สามเนี่ยเรามองว่าตัวที่จะมาสืบทอดอาชีพของเกษตรกรคือลูกหลานใช่อาจจะไม่มีเกษตรกรหรือบุตรหลานเกษตรกรเข้ามาสืบทอดคราวนี้เราทราบแล้วนะคะว่าอาชีพเกษตรกรรมเข้าขั้นวิกฤตแค่ไหนและจากปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะทำให้เกิดงานวิจัยที่มีชื่อว่าการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการช่วยเข้ามาปรับปรุงในส่วนของหลักสูตรและการเรียนการสอนส่วนทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เข้ามาดูแลในส่วนของพื้นที่โดยทางสปก.จะมีการจัดสรรที่ดินให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมให้สามารถเริ่มต้นในการเป็นเกษตรกรได้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกว.เข้ามาช่วยให้โครงการนี้มีความยั่งยืนมากขึ้นแต่เกษตรกรรุ่นใหม่จะต้องมีลักษณะอย่างไรและหลักสูตรใดคะที่จะสร้างให้พวกเขาได้ทำอาชีพนี้อย่างมั่นคงเราไปถามท่านผอ.กันค่ะลักษณะที่เราต้องการผลิตคนรุ่นใหม่จะมีอยู่4เรื่องหลักๆด้วยกันอันหนึ่งคือเราอยากเห็นคนที่มีการใช้ความรู้ในการจัดการอาชีพมากกว่าที่จะมุ่งแต่ในเรื่องของการต้องการทรัพยากรให้ผลประโยชน์มันเยอะๆใช่ครับเอาที่ดินมาเอาเงินมาแล้วจึงจะสำเร็จอันนี้เราคิดว่าไม่น่าจะใช่ของคนรุ่นใหม่อันที่2เนี่ยเรามองว่าคนรุ่นใหม่ต้องสามารถ
มีการใช้ข้อมูลข่าวสารในการวางแผนนะครับเพราะการวางแผนเอาข้อมูลดีๆมาใช้ใช่ครับคือสืบค้นข้อมูลได้ไม่ใช่หมายความว่าทำเหมือนกันทำต่อกันมาทำเพราะความเชื่ออันที่3เนี่ยจะต้องสามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมได้ไม่งั้นเราจะเห็นว่าอากาศร้อน เขาก็ไม่ทำจริงๆเป็นเรื่องปกติครับใครที่เจอปัญหาเรื่องภาคการเกษตรเช่นต้องใช้จอบใช้เสียมแล้วใช้เครื่องทุนแรงที่มันต้องใช้แรงงานตัวเองมากๆเนี่ยเขาอาจจะมองว่ามันไม่ท้าทายแล้วมันไม่สมัยใหม่พอเพราะนั้นทำอย่างไรให้เขาสามารถใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างจำกัดและเหมาะสมอีกอันนึงที่เรามองว่าความยั่งยืนในเรื่องของการจัดการอาชีพอันนั้นก็คือการรวมกลุ่มนะครับการรวมกลุ่มใช่การสร้างเครือข่ายเราผลิตไม่มากครับปีนึงประมาณ 2-300 คนแต่ทำอย่างไรเมื่อเขาลงพื้นที่แล้วเขาสามารถสร้างกลุ่มกับคนในพื้นที่บูรณาการงานแล้วก็เชื่อมโยงทรัพยากรใช้ร่วมกันนะครับบริหารจัดการร่วมกันอันนี้เป็นเรื่องสำคัญแต่จริงๆแล้วตัวโครงการนี้นะครับคนที่จบมาเนี่ยเราก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องเข้าที่ดินที่เราจัดหาให้นะครับในเมื่อคุณมีความรู้นะครับมีความสามารถสร้างเครือข่ายได้เขาสามารถเริ่มต้นตรงไหนก็ได้เอาละครับมาถึงเรื่องหลักสูตรครับในการที่จะมอบวิชาความรู้กันครับหลักสูตรที่มอบให้ในการเกษตรแบบนี้ที่คิดมาเป็นแบบไหนฮะในส่วนที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีสถาบันการศึกษาที่เข้ามาช่วยสนับสนุนเราโดยเฉพาะหลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับวันนี้เรามีอาจารย์ก้อยนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ตรงนี้อยู่แล้วจะให้ข้อมูลทั้งหมดนะครับในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะครับในเรื่องของการติดตามในเรื่องของการที่จะช่วยสนับสนุนแก้ไขปัญหาในเชิงพื้นที่ด้วยผมคิดว่าวันนี้อาจารย์ก้อยน่าจะพร้อมแล้วว่าเมื่อสักครู่เห็นท่านเข้ามาแล้วล่ะนะครับก็น่าจะให้ข้อมูลแล้วก็ให้เพิ่มเติมในส่วนของการพัฒนาคนนะครับที่พูดไว้ตั้งแต่เบื้องต้นเอาละฮะเดี๋ยวเราไปหาอาจารย์ก้อยกันนะครับแล้วเราก็จะไปเรียนรู้นะครับจะเริ่มต้นครับอย่างผมเนี่ยจะเริ่มต้นยังไงดีครับขอบคุณสำหรับข้อมูลครับขอครับก่อนที่จะทราบว่าอาจารย์ก้อยสอนวิชาอะไรให้เราบ้างเรามาทราบถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการกันก่อนค่ะข้อแรกนะคะจะต้องมีอายุระหว่าง 21-45 ปีค่ะส่วนการศึกษาต้องไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่6มีเวลาศึกษาในสถานศึกษาและศูนย์ปฏิบัติการแบบเต็มเวลาเป็นจำนวน6เดือนค่ะที่สำคัญนะคะสุขภาพร่างกายต้องแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมปฏิบัติงานเกษตรค่ะต้องมีใจรักด้านการเกษตรด้วยนะคะเขาจะต้องมีเวลาในการอบรมอยู่กับอาจารย์เนี่ย2เดือนห้ามไปไหนนะคะมีเวลาให้ค่ะก็คือจะมาทำงานแล้วก็อยู่ๆวิ่งมาอบรมกับอาจารย์เนี่ยไม่ได้อยู่กับอาจารย์เนี่ย2เดือนแล้วอยู่กับคุณไพรัตน์ในแปลงอีก4เดือนก็คือมอบร่างกายและหัวใจและพลังงานทั้งหมดนี่ที่มีอยู่2เดือนที่อยู่กับอาจารย์ก้อยครับอาจารย์ก้อยปลูกฝังสอนอะไรบ้างฮะก็จะมีอยู่2ประเด็นคือทัศนคติทักษะครับแล้วเมื่อมีทักษะแล้วก็จะส่งเข้าในแปลงเป็นประสบการณ์ก็จะมี3ประเด็นแค่นี้ค่ะแค่นี้เองค่ะแต่คำว่าแค่นี้มันก็ต้องใช้เวลาอีกใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะครับผมงั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนที่คุยกันสักพักนึงหรือไม่ก็พักสักครู่นึงก่อนดีกว่าครับเพราะแปลกมากครับตั้งแต่ทำพิธีกรมาไม่เคยยืนคุยกับใครแล้วปวดคอขนาดนี้เลยฮะแปลกมากอาจารย์ก้อยเล่นของอะไรป่ะฮะเดินอย่างนี้ออกนี่ดูดิแล้วสุดท้ายครับอยู่ดีมาอยู่ที่กระบวนการแบบนี้เปลี่ยนวิถีชีวิตเป็นเยอะมากครับเปลี่ยนเยอะมากเครื่องสำอางที่เคยใช้ทิ้งหมดเลยเสื้อผ้าก็บริจาคหมดเลยจริงเหรอจริงเหรหลักสูตร2เดือนครับที่ต้องอยู่กับอาจารย์ก้อยครับต้องทำอะไรบ้างอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่บอกไว้ก็คือมีเรื่องของทัศนคติถ้าหลายคนมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพแล้วเราตรวจสอบแล้วคุยกันรู้เรื่องแล้วต้องเข้าใจนะคะโครงการนี้พื้นที่บางพื้นที่เนี่ยอย่างเช่นวังน้ำเขียวเนี่ยเป็นพื้นที่ในกระแสซึ่งใครๆก็อยากได้ บางคนไม่อยากได้ไม่อยากมีอาชีพเกษตรอ่ะแต่อยากได้ที่วังน้ำเขียวอันนี้แหละค่ะความหมายนะฮะใช่ค่ะที่จัดสรรให้เนี่ย5ไร่ประมาณนั้นถ้าในวังน้ำเขียวประมาณ 2.5 ไร่ 2.5 ได้น้อยนะคะได้น้อยไม่เยอะมากแต่ก็ดีเขามาตัวเปล่าอย่างนั้นใช่ค่ะแต่งั้นถือว่าทัศนคติไม่ดีค่ะทัศนคติที่ดีต้องเป็นยังไงครับ
ก็คือต้องเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองอยากมีอาชีพก็คือปักธงกับอาจารย์ก่อนว่าอยากมีอาชีพเกษตรกรรมครับแล้วก็ต้องเข้าลึกไปว่าแล้วอาชีพเกษตรกรรมเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างครับอย่างเช่นต้องอดทนละอาชีพเกษตรกรรมอย่างเงี้ยต้องอยู่กลางแดดนะคะอันนี้คือส่วนของทัศนคติครับเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นเรื่องของทักษะแล้วค่ะทักษะค่ะทักษะก็จะเป็นในเรื่องของทักษะพื้นๆก็คือต้องในเรื่องของการค้นหาข้อมูลครับนะคะคิดวิเคราะห์ครับช่างสังเกตแล้วที่บอกอาจารย์หมอครับการสืบค้นแล้วกลับมาประยุกต์นี่จำเป็นไหมอาจารย์ครับค่ะจำเป็นมากเลยก็คือเนี่ยแหละมันจะไปพ่วงถึงแล้วทักษะคิดวิเคราะห์ครับคือหาข้อมูลแล้วพอได้ข้อมูลมาตัวเองก็ต้องมาวิเคราะห์ต่อครับผมอย่างเช่นวันน้ำเขียวปลูกผักปลอดภัยครับก็เอาตัวนี้ค่ะมาชวนเด็กทำกันแบบนั้นแล้วอย่างที่ข้างๆนี่อะไรครับอันนี้สตรอเบอรี่ค่ะเอ้าสตรอเบอรี่มันต้องขึ้นระดับน้ำทะเลเหมือนกันวังน้ำเขียวขึ้นได้ครับบางพันธุ์ค่ะบางพันธุ์บางสายพันธุ์ค่ะบางสายพันธุ์ซึ่งพิสูจน์ได้ที่นี่ก็มีนะคะขึ้นได้แล้วตอนนี้น้องที่นี่เขาน่าจะเป็นแหล่งผลิตต้นพันธุ์แล้วล่ะมีหลายคนมาซื้อครับอันนี้สู่ขั้นตอนในการทำจริงๆก็มีการเพาะการเพาะกล้าการย้ายกล้าการปลูกการดูแลการให้ปุ๋ยตลอดจนท้ายที่สุดมานะวันนี้พยายามสอนให้เด็กรู้ในเรื่องของการจัดการผลผลิตเลยจากการที่เราเก็บผักสลัดมา1ต้นเนี่ยเราต้องจัดการกับเขายังไงจะสังเกตเห็นว่าเวลาพ่อค้าแม่ค้าขายกะหล่ำปีเราจะเห็นกะหล่ำปีเต็มรถบรรทุกเลยแล้วท้ายที่สุดเนี่ยกะหล่ำปีที่กินได้มันจะมีแค่1ใน3ที่เหลือมันจะหายไปจากกระบวนการโพสต์ฮาร์เวสอะไรต่ออะไรจริงไหมคะนี่ก็เลยพยายามจะบอกเด็กๆว่าท้ายที่สุดถ้าเราผลิต10ต้นต้องได้ทั้ง10ต้นเด็กก็จะเห็นคุณค่าครับผมที่ผ่านมืออาจารย์ก้อยมาจนถึงปัจจุบันนี้เกียร์ร้ายแล้วฮะเนี่ยที่มาเป็นเกษตรกรถึงนะปัจจุบันตอนนี้9รุ่นค่ะ9รุ่น9รุ่นละประมาณแค่25คนต่อรุ่นค่ะครับผมโอ้โหนะครับอยู่ดีก็มีลูกหลานเพิ่มขึ้นแต่มากมายเต็มไปหมดเนื่องจากโครงการนี้ครับคุณผู้ชมครับเราไม่ได้มีขีดจำกัดครับว่าจะต้องเป็นอาชีพนี้แล้วมาทำหรือว่าเป็นอาชีพไหนมาก่อนมาทำแล้วมีแต่วุฒิการศึกษาแล้วก็อายุนะครับผมแล้วก็ทัศนคติที่สำคัญนะครับแล้วอาชีพไหนบ้างครับที่ผันตัวเองมาเบื่ออาชีพตัวเองมาปุ๊บมาอยากเป็นเกษตรกรเลยอย่างนี้มีไหมฮะมีค่ะมีแล้วก็หลายอาชีพมากเพราะอย่างอาชีพรับจ้างเนี่ยเป็นอาชีพซึ่งถามว่าลำบากครับเขาก็มาแต่ว่าอาชีพที่น่าสนใจก็คือจะเป็นอาชีพซึ่งอย่างเช่นช่างตัดผมช่างเสริมสวยจะคือเบื่อซอยผมคนมาตอนนี้อยากมาซอยผักบ้างแล้วใช่ค่ะซอยผักซอยผลไม้บ้างแล้วค่ะแล้วก็ผลิตได้ดีด้วยทำได้ดีด้วยค่ะเพราะว่าเป็นคนรู้คนค่ะอีกอันนึงก็คืออาชีพที่ทำงานเป็นผู้จัดการในระดับผู้จัดการอะไรเลยในโรงงานในระบบโรงงาน The Manager of the โรงงานใช่ค่ะใช่ผันตัวมาเป็นเกษตรกรใช่ค่ะแล้วทำได้ดีปัจจัยที่เขาผันตัวเพราะอะไรกันก้อยอาจจะเป็นเพราะเขาเบื่อกับสิ่งที่เขาอยู่หรือว่าเขาอยากจะน่าจะอยากมาอยู่กับธรรมชาติแล้วท้ายที่สุดเนี่ยอาจารย์ค้นพบอย่างหนึ่งจากงานวิจัยอะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนหลายๆอาชีพเนี่ยอาชีพสุดท้ายที่ตัวเองอยากเป็นคืออยากเป็นเกษตรกรก็รู้กันมาบ้างแล้วอาจารย์ก้อยครับว่าเราต้องใช้ทัศนคติที่ดีนู่นนี่นะครับแล้วมันมีช่วงพีคไหมช่วงพีคความหมายของผมก็คือช่วงท้อถอยครับอาจารย์ก้อยครับมีช่วงที่บางคนมาเรียนแล้วท้อสุดๆแล้วเลิกไหมฮะก็ถ้าเลิกไปเลยเนี่ยจะมีอยู่รายเดียวแต่ว่าไม่ได้เกิดจากตัวเขาละจะเป็นเนื่องจากครอบครัวเนื่องจากเขามีอาชีพหลักแล้วรายได้ส่วนใหญ่ได้จากเขาก็คือเคลียร์ปัญหาครอบครัวแต่ถามว่าตัวเด็กๆเองอะท้อแล้วเลิกไปเลยไม่มีค่ะในโครงการนี้จะไม่พบเลยครับผมแล้วส่วนที่ยากที่สุดครับของโครงการนี้หรือว่าตอนอบรมหรือตอนไหนเนี่ยฮะคืออะไรครับน่าจะเป็นช่วงแรกเลยช่วงที่อาจารย์เปลี่ยนทัศนคติเด็กช่วงของอาจารย์ก้อยนี่แหละครับผมแล้วก็อีกช่วงนึงช่วงท้ายก็คือหลังจาก4เดือนไปแล้วเขาเริ่มลงแปลงใหญ่เนี่ยเขาออกจากวิไลมาแล้วแต่ว่าอาจารย์ยังต้องตามมาดูครับก็คือต้องมาให้กำลังใจต้องมาอะไรเพราะว่าเขาจะมาเจอสภาพจริงแล้วล่ะค่ะว่าเขาจะต้องทำยังไงแล้วอย่างพื้นที่นะครับที่เรามายืนคุยอยู่นี่ฮะอันนี้เป็นพื้นที่ของใครยังไงครับอ๋อเป็นของบ้าของพี่ไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอเจอตัวพี่ไหมหน่อยครับได้ค่ะได้ครับพี่ไหมยังอยู่ไม่รู้นะฮะขออนุญาตครับผมเชิญไปที่แล้วก็ก่อนขอบคุณอาจารย์ก้อยก่อนอาจารย์ขอบมากครับไม่เป็นไรครับครับผมสำหรับ
ข้อมูลทั้งหมดครับผมยินดีครับผมเดี๋ยวไปหาตัวพี่หมายกันครับเชิญครับอย่างที่อาจารย์ก้อยบอกนะคะแต่ละท่านที่ผ่านการอบรมจะได้รับมอบที่คนละ2ไร่ครึ่งซึ่งให้สำหรับทำการเกษตรเท่านั้นหากมีการซื้อขายใดๆทั้งสิ้นค่ะและสำหรับแปลงของพี่ใหม่นี้เพิ่งเริ่มปลูกมาได้2ปีกว่าๆแต่มีผักผลไม้หลากหลายมีตั้งแต่ฟักข้าวไปจนถึงข้าวไรซ์เบอร์รี่เลยล่ะค่ะแหมอิจฉาจริงๆเลยนะคะเนี่ยอ้าวดูคุณโนสิคะมีมาแอบนอนฟินด้วยไม่ไหวจริงๆเลยค่ะสิ่งที่เปลี่ยนไปครับวิถีชีวิตเปลี่ยนไปบ้างไหมครับจากที่เคยใช้ชีวิตแบบเดิมแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเกษตรกรแบบนี้ครับเอาแบบเดิมก่อนแบบเดิมพี่เป็นคนผมจะได้จินตนาการแบบเดิมก็คือตอนนี้ทำงานที่โรงงานตอนนั้นทำงานที่โรงงานตำแหน่งโปรเซสเอนจิเนียร์เนี่ยก็จะมีการแต่งตัวสวยๆเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ค่ะแต่งหน้าทำผมภาพลักษณ์อ่ะนะประมาณนั้นแล้วสุดท้ายครับอยู่ดีมาอยู่ที่กระบวนการแบบนี้เปลี่ยนวิถีชีวิตไปเยอะมากไหมครับพี่เปลี่ยนเยอะมากเครื่องสำอางที่เคยใช้ทิ้งหมดเลยเสื้อผ้าก็บริจาคหมดเลยกลายเป็นว่าไปหยิบเสื้ออะไรสก็อตอย่างเงี้ยใช่เสื้ออะไรที่มันทนมาใช้งานแทนไม่ต้องรีดไม่ต้องอะไรเลยซักแล้วใส่ได้เลยถึงตรงนี้รายได้เราจะไม่เยอะเท่ากับที่เราเคยอยู่ในโรงงานแต่ว่าค่าใช้จ่ายเราลดลงมาเยอะมากลดลงมาเยอะงั้นอย่างที่ผมสัมภาษณ์ท่านก้อยมาอย่างที่คุยกับผอ.มาแสดงว่าโลกในการทำเกษตรกรอะไรเงี้ยมันเป็นโลกที่เย็นเย็นมากคือความหมายของผู้บรรยายอากาศมันร้อนแน่นอนครับใช่แต่ความเย็นที่ผมพูดเนี่ยมันไม่มีใจเราคือเรามีความสุขกับต้นไม้ใบหญ้าแล้วเราก็ไม่คิดฟุ้งซ่านว่าวันนี้จะต้องแก้ปัญหาอะไรยังไงสมัยที่เราอยู่บริษัทอ่ะคือเย็นมาอาบน้ำนอนแล้วก็หลับสบายแล้วไม่มีอะไรคิดกังวลแล้วครับไม่กังวลถึงเรื่องพรุ่งนี้แล้วปลูกอะไรยังไงบ้างครับอย่างตอนนี้พี่ปลูกอ่ะก็มีคนมาจองแล้วจองเมล็ดจองซื้อเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์หลายพันนี่เลยนะค่ะแล้วครับพี่มีคนมาจองแล้วก็ฟักข้าวก็มาปลูกโบจองเอาไว้แล้วปลูกโบจองกันไว้แล้วค่ะสุดท้ายครับพี่หมายครับผมไม่เหมือนรายการอื่นให้มาฝงมาฝากอะไรมาทำอะไรกันถามจริงเคยคุยกับต้นไม้ไหมคุยค่ะคุยไงบ้างคุยก็บอกว่าลูกสาวโตไวๆนะเดี๋ยวพี่จะกลับเอาล่ะเดี๋ยวขออนุญาตพี่หมายดีกว่าผมขอเดินดูรอบๆหน่อยแล้วกันนะครับเชิญค่ะแล้วก็ขอขอบคุณครับสำหรับข้อมูลที่พี่บอกมาผมรู้สึกว่ามันจำเป็นมากกับการเปลี่ยนทัศนคติของผมและคุณผู้ชมที่กำลังดูอยู่ตอนนี้ขอบคุณพี่หมายมากครับขอบคุณค่ะครับผมคุณผู้ชมคะพี่หมายแอบกระซิบมาบอกว่าช่วงหนาวนี้มีโครงการจะทำน้ำฟักข้าวไปวางขายค่ะหากใครเจอกันก็อย่าลืมอุดหนุนนะคะนะครับมาฝึกกับพี่ไพรัชนี้นานไหมปัจจุบันนี้ที่ได้ที่ดินมากี่ปีครับเนี่ยฮะไปอ๋อแล้วพี่น้อยเข้าไปเก็บของป่าบ่อยไหมเก็บครับตอนนี้ผมเจอตัวคุณพี่ไพรัชแล้วนะครับได้ถามคำถามที่แอบสงสัยมาตลอดแล้วกันนะฮะ4เดือนครับที่อยู่กับคุณพี่ครับต้องทำอะไรยังไงบ้างครับอ๋อครับผมครับก็จริงๆไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะครับอาจารย์สอนมาดีแล้ว เรื่องหลักสูตรการศึกษาเนี่ยมาเรียบร้อยเขามีความพร้อมก็แต่ว่าที่ผมทำก็คือว่าสอนให้เขาฝึกเป็นเกษตรกรจริงในพื้นที่แล้วก็ได้ผักไปขายในพื้นที่มีรายได้เกิดขึ้นเองให้สามารถอยู่ได้ในพื้นที่เองลองถามพี่คนนี้ที่นั่งใกล้ๆของพี่สวัสดีครับพี่อะไรนะครับชื่อน้อยค่ะพี่น้อยค่ะพี่น้อยครับมาพี่น้อยลุกมาคุยใกล้ๆกับผมมานั่งกันปวดเข่าไปหมดแล้วเนี่ยนะพี่น้อยครับแต่ก่อนพี่น้อยทำอะไรมาก่อนนะครับก็รับจ้างทั่วไปอะค่ะนะครับมาฝึกกับพี่ไพรัชนี้นานไหมไม่นานคือเหมือนเราฝึกจากวิทยาลัยมาแล้วพอลงแปลงปุ๊บเรามีความรู้ที่มันติดมาอยู่แล้วก็ไปได้จัดเต็มเลยค่ะปัจจุบันนี้ที่ได้ที่ดินมากี่ปีครับตรงนี้ฮะ4ปีจะเข้า5ปีแล้วค่ะเข้าปีที่5ค่ะเกิดสุดนู่นก็เป็นเขตป่าแล้วติดป่าใช่ครับเราไปยุ่งอะไรเขาไม่ได้ตรงนั้นไม่ได้ครับผมกันไว้ฮะต้องกันเอาไว้เพราะว่าจะได้อนุรักษ์ต้นน้ำของเราไว้อ๋อครับแล้วพี่น้อยเข้าไปเก็บของป่าบ่อยไหมเก็บของป่าไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บของป่ามาคุยถึงผักตรงนี้ใครว่าอาชีพเกษตรกรรมไม่มั่นคงคะไม่อยากจะบอกว่าตอนนี้ครอบครัวพี่น้อยได้ย้ายมาอยู่ที่นี่ถาวรแบบพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกที่สำคัญนะคะเงินที่ได้สามารถส่งเสียลูกชายจนใกล้จะจบม.6แล้วด้วยค่ะไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะคะจากแปลงของพี่น้อยนเรศเรามาบุกแปลงของพี่น้อยอีกท่านค่ะพี่น้อยมณีแปลงนี้เขาเน้นปลูกผักสลัดเหมือนกันค่ะ
เรื่องตลาดไม่ต้องกังวลค่ะแต่จะขายที่ไหนบ้างเราไปถามกันค่ะพี่ปลูกอะไรบ้างเอางี้ก่อนดีกว่าปลูกผักนะครับครับก็มีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กแล้วก็มีคอร์สมีแก้วโอ้โหมีใบแดงนี่สายสลัดใช่ไหมฮะครับเป็นสายสลัดเลยผมจะตอกย้ำให้คุณผู้ชมทราบอีกครั้งนึงแล้วกันนะฮะว่าอาชีพเกษตรกรแบบนี้เนี่ยนะครับที่พี่เขาเลือกที่จะมาใช้ชีวิตแบบนี้มันเลี้ยงดูครอบครัวได้ฮะพี่ครับเดือนต่อเดือนนึงพี่มีรายได้รายจ่ายอะไรประมาณเท่าไหร่ครับผมเดือนนึงครับรายจ่ายก็อยู่ประมาณ 7,000 ถึง 10,000 ครับผมก็ถ้าไม่รวมถ้าไม่หักรายจ่ายก็ประมาณ 40,000 กว่าเดือนนึง 40,000 กว่าอยู่ได้ก็เลี้ยงครอบครัวได้ที่เหลือครับคุณผู้ชมครับบอกไปแล้วย้ำเตือนไปแล้วที่เหลือก็ชิมฮะชิมๆตรงไหนได้บ้างครับพี่ฮะเอาเลยครับผักน่าทานเหล่านี้นะคะส่วนหนึ่งพี่ๆเขาจะส่งให้กับทางวิสาหกิจชุมชนค่ะซึ่งการที่พี่ๆเขารวมกลุ่มกันนั้นก็เพื่อให้สามารถกำหนดราคาขายได้อย่างเป็นธรรมโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางค่ะถือเป็นอีกหนึ่งวิชาที่พี่เขาได้เรียนรู้จากโครงการนี้ค่ะคุณผู้ชมครับสาเหตุหลักเลยนะครับที่ผมพามาดูงานวิจัยในวันนี้ครับผมไม่ได้เจตนาจะโจมตีอาชีพใดอาชีพหนึ่งเลยนะฮะเราเล็งเห็นครับทุกอาชีพมีความสำคัญหมดครับถ้าไม่มีหมอพยาบาลคนที่เจ็บป่วยก็แย่เหมือนกันครับถ้าไม่มีวิศวกรออกแบบตึกดีๆให้เรานะครับเราก็ที่อยู่อาศัยเราก็แย่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นทุกอาชีพครับมีความสำคัญอย่างแน่นอนครับแต่สาเหตุหลักเลยนะครับที่ผมพามาดูพามาชมให้เห็นงานวิจัยชิ้นนี้นะครับคนที่เป็นเกษตรกรรมครับผมประกอบอาชีพที่อยู่ตามไร่ตามสวนนะครับอยากให้ปรับทัศนคติต่ออาชีพพวกนี้ใหม่ครับเขาไม่ใช่อาชีพของคนตกงานอีกต่อไปแล้วนะฮะนี่คืออาชีพของเศรษฐีครับอาชีพที่เป็นเศรษฐีในอนาคตครับโครงการดีๆงานวิจัยดีๆแบบนี้เลยเกิดขึ้นมาครับแล้วผมก็หวังว่าเหมือนกันนะครับว่าในอนาคตครับอีก100ปีก็ได้นะฮะว่าประเทศไทยครับจะเป็นครัวโลกจะเป็นแหล่งอาหารที่ดีแหล่งผักผลไม้ที่ดีของโลกเหมือนอย่างอดีตครับที่เราเคยมีชื่อเสียงแบบนี้มาตลอดครับเพราะฉะนั้นครับรับชมรายการของเราครับจริงเหรอเหรองานวิจัยช่วยไทยได้ผมโน้ตธวัชนะครับจะพาไปดูงานวิจัยแปลกๆและที่สำคัญครับเรามาประยุกต์กับอาชีพเรามาประยุกต์กับอนาคตของเราได้ครับไม่แน่นะครับคนที่ชมรายการอยู่ตอนนี้นะครับจะหันครับจะพลิกตัวมาเป็นเกษตรกรก็ได้นะครับไม่แปลกครับและก็ไม่น่าอายแล้วเพราะเกษตรกรตอนนี้จะเป็นเศรษฐีกันหมดแล้วลากันเท่านี้ฮะโชคดีครับสวัสดีครับมาตามหาพอครับนัดกันไว้คือทำคิวกันไว้ตั้งแต่แรกซ้อมหลายทีทำไมเป็นไงบ้างครับชีวิตเปลี่ยนไปขนาดไหนพี่ก็เปลี่ยนนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ลูกก็ส่งลูกเรียนก็จะจบม.6แล้วก็เขาก็จะมีความคิดที่จะเรียนต่อซานฟรานซิสโกที่อเมริกายังไม่รู้